สวัสดีครับไ i a m o n ์ม a สเตอร์ปรัชญาใจดำเนินนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะครับแล้วก็การที่เราจะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ฉบับสมบูรณ์นะครับหลายท่านเตรียมปากากากระดาษเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมฮะนะครับผมจะแนะนำตัวเองสั้นๆก่อนนะครับในอดีตเนี่ยผมทำงานเป็นวิศวกรนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือเนาะนะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีใครตกคณิตศาสตร์บ้างในนี้ <c oughs> นะฮะหรือมีใครได้เกรดสี่คณิตศาสตร์บ้างเนะี่ยคอมเมนต์มานิดนึงนะครับผมสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็สอนวิชาทางด้านวิศวกรรมด้วยนะครับเพราะว่าเรียนจบมาทางด้านวิศวกรรมนะครับอ่าทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาสอนวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้จะมาสอนวิชาความสําเร็จในการเป็นออโตเซลมาสเตอร์ อย่างมั่นคงเราจะเริ่มต้นนะครับผมผมผมบอกเลยว่าผมเริ่มต้นเนี่ยผมได้รับการแนะนำจากพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาก็พาผมไปที่บ้านของพี่ท่านหนึ่งนะฮะนี่คือการเริ่มต้นในธุรกิจอโทมี่นะนะครับพอไปถึงบ้านพี่ท่านหนึ่งปุ๊บเนี่ยผมก็ถูกจู่โจมฮะเป็นปฏิบัติการ4ขั้นตอนดิฟคินเซอร์โฟมล้างหน้า พียวลิงเจลนะครับแล้วก็มาร์กหน้าขาวพอแกะมาร์กออกดูกระจกกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลือดในปฏิพีโอ้ตกใจฮะนะครับคือมันมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นความประทับใจในครั้งแรกนะครับนั่นก็คือหน้าหน้าเราเนี่ยนุ่มนุ่มขึ้นแล้วก็สว่างกระจ่างใสในครั้งแรกที่ใช้นะครับในวันนั้นนะที่ครั้งแรกนี้ผมเล่าเรื่องราวว่าเราเจอธุรกิจอโทมี่ได้อย่างไรนะครับแล้วจุด ความประทับใจเล็กๆตรงนั้นนะครับก็กลายเป็นว่าผมก็เลยเริ่มต้นศึกษาธุรกิจอโทมีเพราะว่าธุรกิจอโทมีเนี่ยมาเปิดที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่11เนาะนะครับแสดงว่าเขาเปิดก่อนหน้าเราแล้ว10ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไปศึกษาข้อมูลนะครับในอินเทอร์เน็ตว่าเอะบริษัทอโทมีเนี่ยในต่างประเทศเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็พบว่าเป็นบริษัทที่มเีเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่ดี นะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ดีด้วยนะครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยได้ตัดสินใจที่จะทําธุรกิจอโทมีตั้งแต่วันนั้นนะครับแล้วจุดเริ่มต้นนะครับในการทําธุรกิจก็คือผมเข้ามาศึกษานะครับเข้ามาศึกษาในระบบของอโทมีนะครับแล้วได้ยินท่านประธานได้เคยกล่าวไว้ในคลิปวิดีโอนะครับว่าเป้าหมาย ของท่านในการทำธุรกิจอะโธมีจะต้องเป็นออโต้เซลมาเตอร์นะครับเพราะว่าการเป็นออโต้เซลมาเตอร์นั้นความสำเร็จของท่านจะถูกรับรองท่านประธานบอกอย่างนี้นะฮะถ้าท่านเป็นออโต้เซลมาเตอร์ได้ความสำเร็จของท่านจะถูกรับรองและความสำ,สำเร็จหลังจากนั้นเนี่ยทีมงานของท่านจะเป็นผู้ที่ ส่งท่านขึ้นนะครับโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดในการทำธุรกิจอัตอมิตต้องเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ให้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับผมจะจะพูดถึงว่าเราทำอย่างไรถึงเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์เนี่ยนะครับผมคงต้องบอกว่าเซลล์มาสเตอร์ Sail เราทำอย่างไรก่อนเนาะก่อนที่จะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์เราต้องเป็นเซลล์มาสเตอร์ก่อนนะครับและการเป็นเซลล์มาสเตอร์เนี่ยนะครับเราจะเป็นได้อย่างไรนั้นผมต้องบอกว่าเราต้องสะสม สะสมการบริโภคสินค้านะครับเป็นคะแนนส่วนตัวของเราให้ครบ7 0 0 0 PV ถ้าครบ7 0 0 0 PV เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นเซลล์มาสเตอร์ได้นะครับแต่ยังไม่เป็นนะฮะท่านต้องมีคะแนนทีมด้านซ้ายนะครับ PV ด้านซ้ายรวมกันให้ครบ2ล้าน5แสน PV ภายใน15วันนะครับแล้วก็คะแนน PV ด้านขวาให้ครบ 2ล้าน5 0สน PV ภายใน15วันเช่นกันบางคนบอกว่า15วันนับจากสมัครเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะบริษัทอะโทมีจะพิจารณาการเป็นเซลล์มาสเตอร์เดือนละ2ครั้งนะครับก็คือวันที่1ถึง15แล้วก็วันที่16ถึงสิ้นเดือนถ้าในรอบใดก็ตามอ่ารอบ15วันคือวันที่1ถึง15หรือ16ถึงสิ้นเดือนนะจะเป็นเดือนใดก็ตามท่านจะสมัครมาแล้วกี่ปีก็ตามนะครับ ถ้ารอบใดก็ตามที่ท่านมีคุณสมบัติก็คือทีมงานด้านซ้ายคะแนนรวม2 5 0 0 0 0 P ีวทีมงานด้านขวาคะแนนรวม2,500,000หเป็นคะแนนที่เกิดใหม่ในรอบนั้นนะครับนะฮะนั่นก็คือท่านก็จะเป็นเซลล์มาสเตอร์นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถทำคุณสมบัติเซลล์มาสเตอร์ได้ทุกรอบทุกรอบ วันที่1ถึง15ก็คงคุณสมบัติเซลล์มาเตอร์วันที่16ถึงสิ้นเดือนก็ยังคงค,งคุณสมบัติเซลล์มาเตอร์ได้นะครับแบบนี้ท่าน1ปีท่านสามารถทำได้12ครั้ง1ปีมี24ครั้งนะครับถ้าท่านทำได้12ครั้งบริษัทจะเรียกท่านว่าออโต้เซลล์มาเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือออโต้เซลล์มาเตอร์ที่เรามีเป้าหมายที่จะต้องเป็นให้ได้นะครับเพราะความสำเร็จเราจะถูกรับรองดังที่ท่านประธานบอกนะครับ ทีนี้หลายท่านก็คงจะคิดว่าโอ้โห2ล้าน5 0สน PV ท่านก็เคยได้ยินมาแล้วล่ะนะครับเพราะหลายที่ท่านที่เข้า,าฟังการบรรยายในวันนี้หลายท่านก็จะได้ศึกษาแผนธุรกิจของอโทมี่มาแล้วนะครับ2ล้าน5 0สน PV มันยากนะตั้ง2ล้าน5 0สน PV ในแต่ละฝั่งนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับ ผมก็มีเทคนิคและวิธีการนะครับถ้าเราทำคนเดียวยากแน่นอนครับเพราะเราจะต้องดูแลลูกค้าฝั่งละ50ถึง100คนเพื่อที่จะเกิดยอดแบบนี้นะครับในรอบ15วันถ้าเราทำคนเดียวยากแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราสร้างนักธุรกิจที่มีเป้าหมายในความสำเร็จเหมือนอย่างเช่นเรานะครับให้เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นฝั่งละ5คน ฝั่งด้านซ้ายมีนักธุรกิจที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเรา5คนฝั่งด้านขวามีนักธุรกิจที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเราอีก5คนและนักธุรกิจแต่ละคนเนี่ยเขามีผู้บริโภครอบตัวเขา1 0บถึงยีคนและทําให้เกิดยอดการบริโภครอบละ,อะรอบก็คือ15วันนะฮะรอบละ50,000 PV อ,ะอย่างน้อย5 0 0 0สน PV เพราะฉะนั้นถ้าเรามีนักธุรกิจที่ทําให้เกิดยอดประมาณ5 0 0 0 0น PV ฝั่งละ5คนหมายความว่าเราก็จะมีคุณสมบัติที่มีคะแดนรวมฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับครบ2องล้านห้าแสน PV เราก็เป็นเซลล์มาสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทําคนเดียวนะครับเราต้องทําร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับและผมอยากจะบอกว่าแล้วกระบวนการในการทำงานเพื่อที่จะเติบโตในการสร้างตัวเรา แล้วก็สร้างพาร์ทเนอร์ของเราไปด้วยกันเนี่ยนะครับมันมีอยู่เพียงแค่3สิ่งเท่านั้นครับที่เราต้องทานะครับสามสิ่งนี้สําคัญมากเลยนะนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องทําในการสร้างตัวเรานี่คือกระบวนการในการสร้างตัวเราและก็พาร์ทเนอร์ของเราเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในขั้นต้นคือเป็นออโตเซลมาเตอร์ ater, นะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จในขั้นสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับข้อที่1ฮะสิ่งที่เราต้องทํา มีเป้าหมายและเขียนไลฟ์ซีนารีโอนะครับผมยอมรับเลยว่าช่วงช่วงแรกนะครับในการเข้ามาร่วมธุรกิจอโทมี่ไม่ได้ทำกระบ,บวนการนี้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้เวลาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนานนะฮะผมใช้เวลาถึง2ปีกว่าที่จะเป็นออโต้เซลมาเตอร์ได้นะครับ2ปีด้วยความพยายามและอุตสาหะในการ ที่จะเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ให้ได้แต่ช่วงเริ่มต้นเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดฮะเราไม่ได้เขียนเป้าหมายชีวิตไม่ได้เขียนความฝันที่เราต้องการนะครับหลังจากเมื่อเรารู้ตัวนะครับเราเข้าร่วมสัมมนาอยู่เรื่อยๆและผู้สําเร็จที่สําเร็จก่อนหน้าเราก็บอกเรานะครับเราก็เริ่มที่จะเขียนเป้าหมายของเรานะครับแต่ละเดือนเนี่ยผมจะมานั่งเขียนและทบทวนไลฟ์สไนเรโอของผมนะครับแล้วผมจะยกตัวอย่างเช่นผมเขียน ในไลฟ์ซีนารีโอว่าผมต้องการที่จะซ่อมแซมบ้านของเราเนี่ยนะฮะ,ะที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยให้สมบูรณ์นะครับให้เสร็จภายในปี2,563เดือนเมษายนนะครับและเมื่อเราเขียนลงไปแล้วเราก็มีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็ทำให้สำเร็จได้จริงนะครับผมเขียนไปว่าผมอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งเพื่อที่จะทำให้การทำงานของเราเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับ หลายท่านที่ฟังเคยฟังผมแบ่งปันเนาะนะครับช่วงเริ่มต้นในการทําธุรกิจผมต้องใช้รถสาธารณะเนาะนะครับใช้รถรับจ้างนะครับหรือว่าอาศัยรถทีมงานนะครับพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเราเออเราอยากจะได้รถรถของเราก็น่าจะคันใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าพุงใหญ่ <c oughs> นะก็เลย ใช้รถคันใหญ่ดน,นึ้งผมก็เขียนเป้าหมายไปนะฮะว่ามิถุนายนปี2,563เราจะต้องซื้อรถอย่างที่เราต้องการในรุ่นที่เราต้องการและก็ทําได้อย่างที่เราต้องการจริงๆเพราะเรามีแรงบันดาลใจและมีเป้าหมายนะครับนี่คือตัวอย่างคือการเขียน Live Scenario นะครับซึ่งทุกคนจะต้องเขียนนะครับทั้งตัวเราและก็พาร์ทเนอร์ของเรานะครับข้อที่2ส,สิ่งที่ต้องสิ่งที่เราต้องทําเป็นสิ่งที่2นะครับ นั่นก็คือ,เ,อเราจะต้องทำแปดขั้นตอนสู่ความสำเร็จนะครับแล้วก็แปดข้อที่เราต้องทำในแต่ละวันนะครับซึ่งเราจะมีตารางนะครับเราจะมีตารางตารางตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเ,เราต้องปริ้นมาเดือนละ1แผ่นเนาะนะครับเดือนละ1แผ่นหรือเราจะบันทึกในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ก็ได้นะครับในตารางนี้เนี่ยมันจะบอกอวันที่1ถึงวันที่31สิ้นเดือนนะครับในแต่ละวันอ,อย่างเช่นวันที่1มีเรื่องที่ต้องทํา8ข้อ ถ้าข้อไหนที่เราทาเราก็ติ๊กถูกใบติ๊กถูกใบติ๊กถูกใบข้อไหนที่ไม่ได้ทําในวันนั้นก็ไม่ต้องติ๊กหรือจะติ๊กกากบาดก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับวันที่สองแดข้อที่ต้องทําทําอะไรบ้างก็ติ๊กไปนะครับวันที่สามทอะไรบ้างติ๊กไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นกระบวนการในการสร้างตัวเรานะครับและให้ทําร่วมกับพาร์ทเนอร์ของท่านนะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายในความสําเร็จเป็นออโต้เซมาเตอร์ใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ เราก็ท,ทําทีนี้8ข้อเนี่ยผมจะลงรายละเอียดนิดนึงนะครับส่วน8ขั้นตอนของความสําเร็จขอให้ท่านไปศึกษาใน Education Center แล้วก็สปอนเซอร์ของท่านนะครับแต่ว่า8ข้อที่ต้องทําในแต่ละวันเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะลงรายละเอียดนิดนึงนะครับข้อที่1นึ่าผู้สําเร็จนะครับจะต้องเป็นผู้ที่อ่านหนังสืออย่างน้อยวันละ15นาที15นาทีเนี่ย เป็นเป้าหมายเริ่มต้นในช่วงเริ่มต้นนะนะครับเพราะว่าถ้าอย่างผมก็จะโชคดีอย่างหนึ่งที่เป็นคนที่ได้รับการส่งเสริมนะครับให้ได้รักการอ่านนะครับมาตั้งแต่เด็กเนาะนะครับสิานาทีของผมไม่พอนะฮะต้องใช้วันละประมาณ30ถึง1ชั่วโมงในการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็มันมีบทวิจัยบทสัมภาษณ์นะครับระดับนานาชาติหลายชิ้นที่บอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะ โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่รักการอ่านเป็นคนที่รักการอ่านหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือที่เราจะอ่านเนี่ยต้องบอกว่าคงไม่ใช่หนังสือการ์ตูนหนังสือ,อซุปซิปนินทาดาราไม่ใช่นะฮะต้องเป็นหนังสือที่ส่งเสริมความสําเร็จแล้วก็เป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับเราต้องให้วิชาความสําเร็จเป็นหนึ่งวิชาในชีวิต นอกเหนือจากวิชาต่างๆที่เราเรียนมานะครับเราศึกษาเพิ่มอีกหนึ่งวิชานะคือวิชาความสําเร็จนะครับหนังสือยกตัวอย่างหนังสือที่เราจะอ่านเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างความสําเร็จให้กับเราได้นะครับเช่นอันนี้คือผมอ่านเองเนาะนะครับอ่านเองที่บ้านมีหนังสือเต็มตู้เลยนะครับคิดใหญ่ไม่คิดเล็กอ่ายกตัวอย่างหนังสือคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะครับคิดบวกความสําเร็จของคนคิดใหญ่นะครับ ผู้นำที่เป็นศูนย์รวมแห่งแรงบันดาลใจผู้นำที่ยอดเยี่ยมคือผู้ที่แบ่งปันความสำเร็จให้กับผู้อื่นเจ็ดอ,อุปนิสัยเพื่อพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูงนะครับนี่ยกตัวอย่างชื่อหนังสือที่เราควรจะอ่านนะครับเป็นหนังสือที่ส่งเสริมในด้านการประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจนะครับข้อที่สองอ่านี่วันวันไหนเราอ่านหนังสือเราตต๊กไปนะครับแต่เราควรอ่านทุกวันนะครับข้อที่สองคือดู V ีโอดี วิดีโอออนดีมานนะครับหรือว่าคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับสิ่งที่เราควรจะดูตอนนี้เราต้องการความสําเร็จในธุรกิจอโทมี่นะครับเรามีคลิปวิดีโอใน c h anel n อโทมี่มากมายเลยนะครับถ้าท่านใดที่มีความสามารถทางด้านภาษาท่านสามารถจะคลิกเข้าไปในช anel อโทมี่ของประเทศอื่นๆก็ได้นะครับท่านก็สามารถจะชมคลิปวิดีโอซึ่งตอนนี้มีมากมายเหลือเกินนะครับและตอนนี้ยิ่งเป็นยุคที่เรา อาจจะไม่สามารถที่จะพบปะกันได้สะดวกเหมือนเมื่อก่อนนะครับบริษัทก็ทำคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาแบบไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับแต่ที่อยากจะให้ท่านทำมากกว่านั้นนะครับและนี่เป็นเคล็ดลับที่เราจะทำให้เราสามารถนำข้อมูลในคลิปวิดีโอมาถ่ายทอดต่อให้กับทีมงานของเราได้นะครับเคล็ดลับนั้นก็คือไม่เพียงแต่ฟังฮะหาสมุดสักหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็จดบันทึกย่อออกมาในแต่ละคลิปวิดีโอ นะฮะแล้วพอผ่านไปสักระยะหนึ่งท่านก็เปิดสมุดนั้นแล้วก็มานั่งอ่านในสิ่งที่ท่านจดบันทึกไว้แล้วก็นำไปแบ่งปันต่อให้กับทีมงานนะครับสักวันละหนึ่ถึงสงคลิปเนาะหนถึงสงคลิปที่เราควรจะดูแล้วก็บันทึกย่อจดลงมาในสมุดของเรานะครับหเล่มอันนี้ถ้าท่านทำได้นะครับนี่คือหนกุญแจของความสำเร็จเช่นกันนะครับข้อที่สาอ่านะครับข้อที่สก็คือ การเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมสัมมนาเสมอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการจัดสัมมนาแบบออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็กําลังฟังสัมมนา Success Academy อยู่ถ้าวันนี้ท่านได้ฟังอยู่ท่านก็ติ๊กไปนะครับว่าวันนี้เราได้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์นะครับข้อที่4ฮะเชื่อว,วันนี้ทุกทกท่านทําเป็นประจําอยู่แล้วก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์อะโทมี่นะครับ ถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ผมอยากจะเพิ่มเติมนิดนึงเราใช้แล้วก็สังเกตแล้วก็ค้นหาความประทับใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชนิดนะครับแล้วก็มันจะนําไปสู่ข้อที่ 5. อ่าในตัวของมันเองเลยมันจะนําไปสู่ข้อที่5ก็คือการแบ่งปันเรื่องของผลิตภัณฑ์กับผู้อื่นนะครับซึ่งตรงนี้เราก็วันนี้เราได้แบ่งปันผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับใครนะครับหรือว่าถ้า,าบางคนนะครับที่เขา ไม่ติดลบกับธุรกิจเครือข่ายเนาะนะครับแต่จริงแล้วเราเป็นเครือข่ายที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่นะครับเราแตกต่างจากธุรกิจเครือข่ายอื่นๆนะครับถ้าใครไม่ได้ติดลบกับธุรกิจเครือข่ายอาจจะเป็นการโชว์แผนหรือเป็นการแนะนําเรื่องราวของธุรกิจไปด้วยในตัวก็ได้นะครับเมื่อเราทําข้อนี้แล้วนะครับไม่เพียงเท่านั้นเราต้องติดตามผลด้วยนะครับนะฮะข้อที่6คือเราต้องติดตามผลในสิ่งที่เราแนะนําไปนะครับ แนะนำว่าเราจะใช้เวลาไม่เกิน48ชั่วโมงแต่ละท่านอาจจะมีเทคนิคของแต่ละคนนะว่าไม่เกิน24ชั่วโมงนะครับแต่สำหรับผมผมก็ใช้ประมาณอย่าให้เกิน48ชั่วโมงเมื่อเราแนะนำผลิตภัณฑ์หรือว่าแนะนำธุรกิจให้กับใครแล้วเราจะโทรติดตามภายใน48ชั่วโมงนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าบางท่านบอกว่าสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ได้ไหมอันนั้นก็นานไปนะเอาสักไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ยังอยู่ในความตื่นเต้นความต่อเนื่องและยังจําในสิ่งที่เราแนะนําได้นะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีข้อที่7ฮะที่เราต้องทําข้อนี้เนี่ยบอกว่าเราต้องให้คําปรึกษาเนาะไม่ได้หมายความว่าเราให้คําปรึกษากับทีมงานเท่านั้นนะครับแต่เราโทรปรึกษาสปอนเซอร์ด้วยนะครับเป็น2ทางเนาะ โทรปรึกษาสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ให้คำปรึกษากับทีมงานนะครับตรงนี้เราสามารถคือการพูดคุยกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับเกิดความเข้าใจแล้วก็เกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการโทรอา,อาจจะโทรหรืออาจจะพบปะกันนะครับแล้วแต่ว่าท่านอยู่ไกลหรือใกล้กันแค่ไหนนะครับการปรึกษากันอย่างสม่าเสมอนะครับในการทางานมันจะทาให้เป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่ ขมวดเป็นเป้าหมายเดียวกันนะครับแล้วก็ทําให้สามารถที่จะเกิดแรงเหมือนกับพายเรือนะฮะช่วยกันพายช่วยกันพายแล้วก็ส่งไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับข้อที่8ในสิ่งที่ท่านต้องทาในแต่ละวันนะนะครับสร้างความน่าเชื่อถือข้อน,นี้นี่บางคนบอกว่าเอ๊ะมันมันค่อนข้างค่อนข้างจะก,กระมกลมแล้วก็ลึกซึ้งนะนะครับการสร้างความน่าเชื่อถือผมมีทริคอยู่3ข้อนะครับที่ เราจะต้องทําให้เกิดการความเชื่อถือตรงนี้นะครับข้อที่1ครับนะครับก็คือเราต้องมีความรู้ในธุรกิจอย่างมืออาชีพเช่นในเรื่องของบริษัทนะครับที่มาที่ไปเป็นมาอย่างไรวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะครับปรัชญาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สินค้าเป็นอย่างไรระบบการคำนวณผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราต้องรู้ให้จริงรู้ อย่างเป็นมืออาชีพนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับไม่พอครับที่จะสร้างความเชื่อถือนะครับเราต้องเป็นแบบอย่างของความสําเร็จด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแบบอย่างของความสําเร็จนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับไม่เพียงแต่เรารู้แต่เราเป็นแบบอย่างในการทำนะฮะและมีผลลัพธ์ของความสําเร็จนะครับส่วนข้อที่3อีกข้อหนึ่งนะครับที่เราจะสร้างความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งข้อนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือความซื่อสัตย์ เพราะว่าความซื่อสัตย์เนี่ยนะครับจะนำไปสู่ความไว้วางใจและเมื่อเราไว้วางใจซึ่งกันและกันนั่นคือการเชื่อถือกันได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญตรงนี้นะครับบริษัทก็ได้สอนพวกเรามานะครับตั้งแต่เริ่มต้นที่บริษัทใช้กลยุทธ์ความดีและความซื่อสัตย์นะครับเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด นะครับของบริษัทด้วยนะครับเพราะฉนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องทําในแต่ละวันนะครับทัดข้อไหนที่เราทําใน8ข้อนี้เราติ๊กไปติ๊กไป,ต,กไปติ๊กไปนะครับสิ่งที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเราทําอย่างสม่ําเสมอนั้นจะส่งผลลัพธ์เป็นความสําเร็จแน่นอนนะครับประการที่3ามนะครับยังยัง,ย,งยังตั้งใจฟังอยู่ใช่ไหมครับนะครับผมก็ดลังพูดถึง3สิ่งที่เราต้องทํา เพื่อประสบความสําเร็จและในการเป็นกระบวนการในการพัฒนาตัวเราแล้วก็พัฒนาทีมงานของเรานะรเพื่อจิตก้าวไปสู่ความสําเร็จด้วยกันนะครับสิ่งที่1คืออะไรฮะมีเป้าหมายและเขียนไลฟ์ซีนารีโอใชไหมครับสิ่งที่2ก็คือ8 s t สเตปแล้วก็8ปคอใช่ไหมนะครับแขั้นตอนสู่ความสําเร็จแล้วก็8ข้อที่ต้องทําในแต่ละวันนะครับสิ่งสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายคือเข้าเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ เข้าเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยขาดการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ที่เราสามารถที่จะเข้าได้นะครับที่เราสามารถเข้าร่วมได้นะครับไม่ว่าเป็น Education Center นะครับ One Day Semina r หรือว่างาน Success Academy นะครับซึ่งตอนนี้เราจดัดในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับแล้วก็งาน Global Semina นะครับก็คือ าการบรรยายนะครับงานสัมมานาระดับโลกนะครับของธุรกิจอโทมี่นะครับเพราะฉะนั้นระบบสู่ความสําเร็จของอโทมี่ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วสําหรับทุกท่านนะครับเราอยากขาดการประชุมการสัมมานาไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และออฟไลน์นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีประโยคบางประโยคหรือคําพูดบางคําพูดของใครบางคนนะครับที่จะทําให้เราได้ฉุกคิดแล้วก็ เกิดแรงบันดาลใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเข้าร่วมระบบสู่ความสําเร็จนะครับสุดท้ายนี้นะครับอันนี้ผมกล่าว3ามสิ่งที่เราต้องทําไปเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นเดือนแห่งความรักนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้ความรักในการทํางานใช้ความรักกับเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะว่าความรักเนี่ยคือแก่นแท้แห่งความสําเร็จที่แท้จริง ความรักคือแก่นแท้ของความสําเร็จที่แท้จริงนะครับถ้าเรามีความรักนะครับก็จะเกิดการแบ่งปันเกิดการเอื้อเฟื้อนะครับกันในองค์กรในทีมงานนะครับถ้าท่านมีข้าวหนึ่งจานถ้ามีคนที่อดอยากคนที่หิวโหวยท่านอยากจะแบ่งปันให้กับเขาไปครับถ้าท่านมีอาหารเต็มโต๊ะท่านอยากจะเรียกคนอื่นๆมาร่วมรับประทานกับท่านไหม ถ้าเรามีการแบ่งปันสิ่งนั้นก็จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีและมหาวิทยาลัยฮาวาดนะครับก็ได้ทำวิจัยออกมาโดยใช้ระยะเวลาถึง75ปีวิจัยออกมาได้ประโยคเดียวครับคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจากจะนำไปสู่ความสุขคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดี นั้นจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นกันด้วยความรักนะครับด้วยการแบ่งปันนะครับแล้วจะเกิดไปสู่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราและในการทำธุรกิจนะครับความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิงพยองไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีถ้ามีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักนั้นทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่าง ผมอยากให้ทุกท่านใช้ความรักในการทำงานและเราจะเติบโตไปด้วยกันเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์และเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์สวัสดีครับ